มานำเสนอนะคะเคล็ดลับในการแก้ปัญหาเครื่องสำอางเลอะเทอะเปอะเปื้อนต้องบอกว่าเราประชาชนชาวไทยนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วนะคะซึ่งหลายคนนะคะก็อาจจะแบบว่าเริ่มไปหาโลชั่นมาทาบำรุงผิวตัวกันใช่ไหมคะซึ่งปัญหามันก็มาจากไอ้เจ้าโลชั่นบำรุงตัวนี่แหละค่ะเคยเจอไหมคะเวลาทาโลชั่นแล้วเหงื่อมันก็เปลือออกมาค่ะเกิดคราบขาวออกมาบ้างตกล่องผิวมากสามลายเปื้อนเสื้อผ้าอีกนะคะและอีกหนึ่งผลร้ายของโลชั่นเยิ้มนะคะที่ทำให้หนุ่มๆหลายคนอารมณ์เสียมันเปื้อนเบาะรถใช่ไหมคะต้องบอกว่าแก๊ปก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ภายในรถเนี่ยเป็นสีดำแล้วปัญหาของแก๊ปก็คือเวลาแก๊ปทาโลชั่นในรถนะคะเวลาเราเท้าแขนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเปื้อนค่ะคุณดูสิคะมันจะเป็นคราบขาวขาวค่ะคุณแต่วันนี้แก๊ปมีตัวช่วยแล้วค่ะและนี่ก็คืออโลสเนลเจลว่านหอยต้องบอกว่าเขาเป็นเจลบำรุงผิวนะคะสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะและที่สำคัญก็คือเขาปราศจากสีค่ะดังนั้นเนี่ยสบายใจได้เลยว่าจะไม่เปื้อนรถสุดรักของเราอย่างแน่นอนเห็นไหมคะสัมผัสยังไงก็ไม่เปื้อนค่ะเนื้อเจลซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าอโลสเนลเจลว่านหอยจากเคที่ดอตัวนี้นะคะเขาไม่ในรูปแบบของเนื้อเจลค่ะต้องบอกว่าเนื้อของเขาค่อนข้างบางเบานะคะแต่ให้ความชุ่มชื้นค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แก๊ปชอบมากๆเลยนั่นก็คือเขาปราศจากพวกแอลกอฮอล์นะคะสีนะคะแล้วก็สารกันเสียซึ่งจุดเด่นของเจ้าเคที่ดอตัวนี้นะคะคือเขาสามารถมาบำรุงหน้าก็ได้นะคะตัวก็ได้ข้อศอกผมเล็บหรือว่าตะตุ่มอะไรอย่างนี้นะคะแก๊ปก็บำรุงทั้งตัวเลยนะคะเนื่องจากเขาเป็นเจลนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งตัวแล้วที่สำคัญคือเขาไม่เหนียวเหนอะหนะค่ะสำหรับใครนะคะที่กลัวว่าการบำรุงผิวของเรานะคะจะทำให้ข้าวของเครื่องใช้ของเราเลอะเทอะเปอะเปื้อนนะคะไปจนถึงเบาะรถแสนรักของเรานะคะแก๊ปก็แนะนำตัวนี้เลยค่ะเจลว่านหอยจากเคที่ดอแล้วแก๊ปจะบอกว่าเขามีไซส์พิเศษด้วยนะคะเพียง69 บาทเท่านั้นหาซื้อได้ที่เซเว่นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาจะมีทั้งหมด3 ไซส์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือไซส์60 กรัมนะคะแล้วก็ไซส์175 กรัมแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดคือ300 กรัมค่ะทาตัวกันให้จุใจไปเลยแล้วสำหรับใครนะคะที่ผิวแห้งเป็นพิเศษนะคะเคที่ดอเขาก็มีสบู่ว่านหอยมาให้ด้วยเก็บแนะนำขนาดนี้แล้วอย่าลืมไปหาซื้อมาใช้กันนะคะบ๊ายบายดูเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะ นี่เธอเราจะบอกว่าอย่าลืมกดติดตามกันทาง Facebook LINE แอดแล้วก็ Instagram ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะด้านล่างเนี่ยกดเลยนะคะปุ่มกลมๆนี่ค่ะกดสิคะกดค่ะกด